คือเพื่อนผมดูเหมือนจะเป็นเกย์ผมจะรู้ได้ไงครับว่าเขาเป็นเกย์จริงและถ้าเขาเป็นจริงๆจะทำไงให้เขากลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมครับถึงมีเพื่อนเป็นเกย์หรือเพื่อนเป็นผู้ชายรักผู้ชายหรือเพื่อนเป็นผู้หญิงรักผู้หญิงนี่ก็อยากจะฝากน้องๆว่าเขาก็เป็นเพื่อนเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาการดูคือจะดูไปทำไมดูไปว่าถ้าเขาเป็นเกย์แล้วเขาจะจัดการเราหรือเขาจัดการเราถ้าเราไม่ยอมเขาคงทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เรามากกว่าแต่ไอ้ดูเนี่ยมันต้องใช้เวลานานดูนะครับบางคนเนี่ยก็ทำมือตุ้งติ้งตุ้งติ้งก็อาจจะไม่ใช่เกย์บางคนมาดแมนหึงขรึมเลยอาจจะใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเจอว่าเขาเป็นจริงๆจะทำยังไงก็เขาเป็นไปแล้วเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่มาถามเนี่ยลูกเป็นไปแล้วจะทำยังไงก็ทำใจอย่างนั้นนะฮะก็ต้องทำใจครับเพราะเขาเป็นไปแล้วไอ้ reverse กลับนี่คุณหมอไม่แนะไม่ใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมส่วนใหญ่อย่างนี้ถ้าเกิดมานั่งมองเนี่ยคนที่เป็นเกย์หรือคนที่รักเพศเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เริ่มเชื่อว่าอาจจะมียีนอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีประสบการณ์ครั้งแรกที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกที่ชื่นชมแบบนั้นมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าพอมันเกิดไปแล้วเนี่ยจะเอากลับมามันก็ยากเหมือนกันนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเขาจะเป็นแบบไหนเขาก็เป็นส่วนหนึ่งสังคมเขาสามารถเป็นคนดีของสังคมได้เราคงจะต้องมองในแง่นี้มากกว่าแต่ถ้าเราจะป้องกันก็ป้องกันตั้งแต่เด็กก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดเป็นไปแล้วก็แล้วไปในฐานะเพื่อนนี่น้องเขาน่าจะทำไงคะสมมติว่าเพื่อนเขาเป็นจริงๆในฐานะที่เราเป็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วมีเพื่อนเป็นแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องนั้นเพื่อนก็คือให้เพื่อนเนี่ยมีเขาเรียกมีพฤติกรรมนะครับที่เป็นคนน่ารักเพราะบางทีเราต้องนั่งมองครับสังคมไทยเนี่ยน่ารักนะหมอต้อสังคมเราเนี่ยค่อนข้างจะยอมรับได้ดีกว่าสังคมที่รุนแรงทั้งหลายเพราะนั้นถึงเราจะไม่ค่อยเหมือนคนในสังคมเท่าไหร่แต่ถ้าเราทำตัวให้เป็นคนน่ารักเราอยู่ในสังคมยังมีความสุขคนรอบข้างเขาก็ยอมรับเราได้นะฮะจริงๆแล้วผมว่าเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองที่มีต่อเพื่อน sexual preference ของเพื่อนเนี่ยจะง่ายกว่าเพราะคนเราดีเลวไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนี่ยทอมดี้เหมือนบางคนมาบอกผมเนี่ยลูกน้องผมเป็นเกย์เขาช่างเขาอะไรเขาทำงานให้ผมได้หรือบางทีบอกเนี่ยลูกน้องผู้หญิงผมคนนี้เจ้าชู้นะก็ช่างเขาอะไรเขาอยากเจ้าชู้ก็เรื่องเขาแต่เขาทำงานไม่มีตกบกพร่องเรื่องส่วนตัวเขาก็เรื่องส่วนตัว